สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมทำคนเดียวด้วยตัวเองไม่ได้แต่ว่าเราต้องมีความฝันก่อนว่าในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารเนี่ยเราก็ต้องมีฝันก่อนว่าอยากจะทำโรงเรียนให้มันเติบโตให้มันก้าวหน้าจะทำยังไงนะครับเราก็ไปดูว่าเรื่องที่เราสนใจเนี่ยมีใครเขาทำก่อนหน้านี้มีเครือข่ายมีคนเก่งๆไหมนะครับแล้วเราก็ไปร่วมกิจกรรมกับคนเหล่านั้นนะครับแล้วก็เราก็เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสุดท้ายจริงๆโรงเรียนก็ได้รับประโยชน์นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อกับพัฒนาเด็กๆนะฮะ